ครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ตรงนั้นเป็นตัวอาคารสถานีตรงนี้มีช้างนะครับช้างที่นี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขากำลังเป็นช้างที่นี่ครับมีลูกชิ้นอยู่นะฮะแล้วนี่มีลูกชิ้นอยู่นี่ครับมีถาดลูกชิ้นใหญ่อยู่นะฮะตรงนี้เป็นวงเวียนยาวๆครับด้านนู้นเป็นวงเวียนหอนาฬิกานะครับแล้วก็เป็นโซนนี้เป็นโซนเมืองเก่าของเมืองบุรีรัมย์นะฮะตัวนี้ช้างตัวนี้อีกตัวก็ชูลูกชิ้นนะฮะนั่งกินลูกชิ้นกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีด้านนู้นนะครับมีย่านโซนลูกชิ้นยืนกินขึ้นชื่อของเมืองบุรีรัมย์นะครับมี1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้าน9ล้าน8ล้านเนี่ยเมื่อกี้มีร้านหนึ่งมี2อันนะฮะ8ล้านนะฮะแล้วก็จะยืนกินกันอย่างที่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างตรงนี้เนี่ยก็เลยมีการกินลูกชิ้นกันด้วยนะฮะไม่ได้ชูลูกชิ้นอย่างเดียวเนี่ยครับช้างบุรีรัมย์กินลูกชิ้นนี่ครับแล้วนี่กินอยู่ในป่าครับไม่ธรรมดาปั้นได้สวยดีครับเหมือนช้างให้สีเหมือนช้างจริงฮะนี่อยู่หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ครับด้านนู้นครับช้างบุรีรัมย์กินลูกชิ้นเก็บเรื่องราวมาฝากกันนะครับจากบุรีรัมย์นะครับตรงหอนาฬิกาช้างกินลูกชิ้นครับผมสวัสดีครับ